วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูคลีนๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดไข่นะคะผักกาดดองเร่งการเผาผลาญค่ะซึ่งเมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมนะคะในส่วนของผักกาดกันเนาะเราซอยนะคะให้บางที่สุดเดี๋ยวเราไปขยำน้ำนะคะประมาณ 2-3 น้ำค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะหั่นต้นหอมซอยนะคะหั่นเป็นแว่นหั่นเป็นท่อนๆนะคะและหั่นพริกนะคะหั่นแบบเฉียงๆเพื่อเร่งการเผาผลาญค่ะหลังจากนั้นเรามาตอกไข่กันนะคะเราจะใช้ไข่จำนวน3ฟองค่ะค่ะหลังจากนั้นใส่นมอัลมอนด์ค่ะลงไปปรุงรสให้น้อยที่สุดนะคะแล้วเราจะปลอมอร่อยแน่ซีอิ๊วขาวคีโตค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะนำด้วยกระเทียมผัดนะคะพอกระเทียมหอมหลังจากนั้นนะคะเทไข่ลงไปเลยที่เราปรุงไว้ขยี้เร็วๆนะคะเพื่อจะให้ไข่สุกทั่วถึงนะการใช้กระทะอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ไข่นะคะไม่ติดกระทะด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยนะคะก็มันจะเป็นแบบครีมๆกันเลยนะได้อย่างนี้แล้วนะคะนี่ลงไปเลยนะคะผักกาดคลุกให้เข้ากันผัดให้เข้ากันสักครู่ค่ะลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันนะต้นหอมซอยค่ะหั่นพริกค่ะเขาให้เข้ากันปรุงรสตามที่เราชอบได้นะคะแค่นี้เราก็จะได้เมนูง่ายๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเป็นไงมั่งคะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยแนะนำเลยนะคะเราสามารถทานกับข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวกล้องหรือข้าวสีนิลก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคน